สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยอะแยะจ้าก็มีข่าวสารดีๆสาระดีๆมาบอกท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นข้อมูลเรื่องบัตรประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าบัตรทองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทางสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะได้จัดโครงการ OPD Anywhere ก็คือผู้ป่วยบัตรทองนะคะสามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านเริ่มวันที่1 ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมซึ่งใครที่แบบมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่มากนะคะก็ให้ไปรับยาได้ที่ร้านขายยาโดยใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ให้เภสัชนะคะเป็นผู้ประเมินอาการเบื้องต้นนะคะแต่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยมากก็จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะแต่ก็ว่าถือสะดวกดีมากเลยนะคะถ้ามีอาการเล็กน้อยเราไปที่ร้านขายยาแล้วก็ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยบัตรทองได้เลยนะคะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้นะคะปี65นี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็สะดวกแก่ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะข้อมูลที่ได้รับมานี้เป็นข้อมูลสำนักข่าวช่อง7นะคะก็ยะยะจ้านำข่าวสารดีๆแล้วก็สาระดีๆมีประโยชน์กับท่านผู้ชมมาบอกมากล่าวเช่นเคยนะคะใครมีบัตรทองแล้วก็อยากไปไม่มีเวลาไปหาหมอหรือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะส่วนร้านขายยาร้านไหนนะคะท่านต้องไปสอบถามก่อนนะคะว่าเขาได้เขาสิทธิ์โครงการแบบนี้หรือเปล่านะคะก็อาจจะทยอยเข้ากันนะคะช่วงแรกๆอาจยังมีร้านน้อยอยู่แต่ว่าต่อไปก็บ้านใครใกล้ตรงไหนก็ไปรับยากับเภสัชได้ตรงนั้นเลยนะคะอย่างคนแก่ต้องรับยากินประจําเป็นยาตัวเดิมๆนะคะก็แค่ยื่นบัตรทองยื่นสิทธิ์ว่ายายคนนี้ใช้เคยใช้ยาตัวนี้มานะคะก็ใช้ยาแบบตัวเดิมไม่ต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วนะคะถือว่าสะดวกมากมายเลยนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะนำมาบอกกล่าวท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายจ้าชาแนลนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองนะคะบัตร30 บาทที่เราเคยใช้กันมายาวนานตอนนี้สามารถจะไปรับยาประจำได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะ